นี้ก็เราก็ยังนั่งอยู่ในรถไฟต่อไปยังไม่ถึงสักทีจากเดิมที่เราถึงตอนเท่าไหร่นะ10โมงตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนาะกำลังจะบ่าย3แล้วครับก็ยังไม่มีบีบแบบว่าจะทำอะไรแต่10ทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งรอต่อไปก็ดูแต่โอเคดูจริงจังเจอคนเดียวบนรถไฟที่เป็นผู้คนปกติธรรมดาบอกว่าไม่ทันไม่พยายามที่จะต้องมาคอนเสิร์ตแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตปกติธรรมดาจริงๆเนี่ยน่าจะโฆษณาค่ะท่องเที่ยวโดยรถไฟคล้ายๆกับสวิสเหมือนกันนะแต่ว่าคุณจ่าย3ชั่วโมงคุณได้นั่ง7ชั่วโมงหลังจะนั่งก่อนนะรถไฟอินเดียนี่ยาวมาก Ever ending จริงคนนี้คือผู้ดูแลเราตลอดทริปนี้ใจดีมากเขาเป็นคนบอกแบบนี้เรียบร้อยนอกจากคนนี้แล้วนี่จะมีเป็นเขาเรียก train attendant ค่ะพนักงานต้อนรับบนรถไฟผู้ชายคนนี้มีคอยอะไรนะแจกหมอนผ้าห่มแล้วก็ลงไปซื้อชากาแฟให้เราชนบทของอินเดียค่ะวันนี้เราก็เข้าใกล้ตัวเมืองมากขึ้นทุกทีแล้วนะขอบอกว่าไม่น่าจะเกินชั่วโมงนี้เราน่าจะถึงวาราณสีของเราเนี่ยนะการนั่งรถไฟตอนนี้เกือบแล้วนะที่ชีวิตไม่เคยนั่งรถไฟยาวนะเรานั่งตั้งแต่ห้าทุ่มใช่ไหมคะตอนนี้ก็กำลังจะบ่ายสามเดี๋ยวนี้มีรอบเย็นที่พอปิดเปิดชั่วโมง